สวัสดีครับนักปล่อยข่าวลือเผยว่าเคสซิลิโคน iPhone 16ของ Apple จะไม่มีช่องสำหรับปุ่ม Capture ถึงแม้ไม่มีก็ไม่ได้กระทบต่อการใช้งานก่อนหน้านี้ครับเราได้เห็นหลายข่าวลือพูดถึงการมาของปุ่ม Capture ว่าจะถูกใส่มาใน iPhone 16ครับโดยปุ่ม Capture นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของปุ่มเปิดปิดเครื่องเอาไว้ใช้สำหรับการควบคุมการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนรองรับแรงกดครับอย่างเช่นกดครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพกดแบบเต็มเพื่อถ่ายภาพและนอกจากนั้นครับสามารถแตะซูมเข้าซูมออกได้ด้วยในช่วงหลังๆมานี้ครับก็เริ่มมีภาพตัวเคสสำหรับ iPhone 16เผยออกมาโดยจะมีการเบนช่องครับสำหรับปุ่ม Captureแต่ก็ไม่มีปุ่มเสมือนครอบอยู่เหมือนปุ่มอื่นๆที่ด้านข้างเครื่องครับอย่างเช่นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มแอคชั่นจึงคาดการได้ว่าตัวปุ่มเนี่ยจะรองรับแรงกดของผู้ใช้ครับล่าสุดดวนลุยส์ครับได้โพสต์ภาพเคสซิลิโคนของแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีการเว้นช่องสำหรับกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งและมีการเว้นช่องสำหรับปุ่มแคปเจอร์ด้วยโดยเคสดังกล่าวครับอาจจะเป็นเคสของ iPhone 16ตัวธรรมดานั่นเองอย่างไรก็ตามครับดวนลุยส์เผยข้อมูลว่าตัวเคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 16ของ Apple เองนะครับจะไม่มีช่องสำหรับปุ่มแคปเจอร์เหมือนกับภาพนี้นะแต่ว่าการที่ไม่มีช่องก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดในรายงานนะครับดวนลุยเนี่ยไม่ได้อธิบายว่าการที่ไม่มีช่องสำหรับปุ่มแคปเจอร์เนี่ยผู้ใช้จะควบคุมปุ่มแคปเจอร์อย่างไรแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าครับ Apple อาจจะทำปุ่มฝังไว้ครับเพื่อให้สามารถกดควบคุมได้ง่ายขึ้นพอพูดถึงเรื่องเคสนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าในรายงานของดวนลุยนะครับไม่ได้พูดถึงเคส5 Wubenเพราะว่าเคส5 Wubenที่จำหน่ายพร้อมกับตัว iPhone 15นั้นมีดราม่าเยอะแยะมากมายครับทั้งเรื่องของความทนทานทั้งเรื่องของการเป็นรอยที่ง่ายดังนั้นก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเคส iPhone 16ตัวใหม่ของ Apple จะเป็นอย่างไรมาร์คเกอร์แมนครับเคยรายงานไปว่าปุ่ม Capture ใน iPhone 16เนี่ยจะมีเฉพาะใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นและอาจจะไม่มีในรุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับส่วนปุ่ม Action ครับที่เคยมีเฉพาะในตัว iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max ก็จะถูกใส่มาใน iPhone 16ทุกรุ่นนั่นหมายความว่า iPhone 16 iPhone 16 Plus ตัวธรรมดาก็จะมีปุ่ม Action เหมือนกับรุ่น Pro ด้วยนั่นเอง iPhone 16ครับคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event East Glow Time ครับจัดขึ้นวันที่9กันยายนปี2024นี้นอกจากเรื่องปุ่ม Capture แล้วครับiPhone 16ครับก็ลือว่าทุกรุ่นจะมาพร้อมชิป A18 Series ครับโดย iPhone 16 iPhone 16 Plus จะมาพร้อมกับชิป A18 Bionic ส่วน iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมกับชิป A18 Pro และทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแรมขั้นต้นที่ 8GB เพื่อให้สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นเองส่วน iPhone 16จะมีปุ่ม Capture ทุกรุ่นหรือเปล่าตัวเคสของ Apple จะมีการเว้นช่องหรือไม่ก็รอดูกันในวันงานนะครับก่อนจากไปครับ iMode Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribeฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMode ขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ